กลับเข้าสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยกันต่อนะคะวันนี้ดีดีขอนำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะในประเด็นทุน CP พลิกชีวิตมอบโอกาสทางการศึกษาเด็กไทยนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่ารายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากคุณสรินราวงสุภลักษณ์นะคะเป็นกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าทุน CP นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าทุน CP พลิกชีวิตมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าคุณสรินรานั้นอยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ตีค่ะสวัสดีค่ะน้องดีดี้ขออนุญาตเรียกพี่ตีนะคะเพื่อความยินดีสบายสบายจะได้คุยกันสบายสบายใช่ค่ะก่อนที่จะไปให้พี่ตีเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของทุน CP นะคะอยากให้มองภาพใหญ่อยากให้พี่ตีฉายภาพให้เห็นว่าแนวคิดการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนด้านการศึกษาของไทยในมุมมองภาคเอกชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ว่าการศึกษาเนี่ยเรามีกันทุกหย่อมย่านะคะแล้วก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเรามี values อันหนึ่งนะคะก็คือว่าเราทำอะไรเนี่ยเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อบริษัทอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เรามองว่าเราสามารถช่วยประเทศชาติได้แล้วเราสามารถช่วยคนในชาติได้การศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วเราก็มองว่าการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนอันนี้คือสำคัญมากๆแล้วเราก็อยากจะหยิบยื่นหรือมอบโอกาสให้กับคนที่เขาต้องการนะคะเราจะเห็นว่านี่เป็นแนวคิดตั้งต้นนะคะที่นำมาสู่การมีทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าทุน CP พี่ตีคะที่มาที่ไปของทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรคะคือต้องเรียนก่อนว่าทุนเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะคะมาจากดำริของท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ก็จริงๆทุนนี้มีมากว่า40กว่าปีเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2522นะคะแล้วก็ได้ให้ทุนไปแล้วเนี่ย 5,200 กว่าทุนซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดเป็นทุนที่พอน้องที่ได้รับทุนเนี่ยจบก็สามารถที่จะไปทำงานไหนที่ไหนก็ได้ ขณะเดียวกันเนี่ยคุณสุภชัยเจรวนนท์เนี่ยท่านก็มาสานต่อเพราะว่าทุนในช่วงแรกๆเราให้เฉพาะมหาวิทยาลัยนะคะเราก็มาขยายต่อเป็นภาคของมัธยมปลายปวช.แล้วก็ปวส.ก็ทำให้เรามีทุนเนี่ยในแต่ละปีประมาณสัก130ทุนที่เราให้กับบุคคลที่มีการขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ค่ะนะคะทุน CP นี่ยาวนาน40กว่าปีแล้วนะคะที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาค่ะพี่ตีคะคืออยากทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนใดคนใดคนหนึ่งเนี่ยค่ะเรามีเกณฑ์ในการพิจารณามุ่งเน้นไปที่ด้านใดบ้างคะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราเปิดกว้างแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่มีความขาดแคลนจริงๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับจากคนอื่นเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษอันที่สองก็คือว่าเป็นในสาขาที่ประเทศขาดแคลนเช่นแพทย์วิศวะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคณะอื่นๆจะไม่ได้รับการพิจารณานะคะเราก็พิจารณานอกจากความขาดแคลนแล้วต้องเป็นคนดีนะคะเรามองเรื่องคนดีCP เรามีถือเรื่องความกตัญญูเป็นหลักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากให้คนที่มีความสามารถแล้วก็มีความเป็นคนดีมีความกตัญญูเมื่อเขาได้รับทุนนี้แล้วสามารถที่จะกลับไปช่วยครอบครัวได้จะเห็นว่าเป็นการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่มอบทุนนะค่ะเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็ดูแลยาวนานไปจนถึงน้องเนี่ยประกอบอาชีพในอนาคตด้วยใช่ค่ะแล้วก็กลับมาดูแลครอบครัวอย่างไรใช่ครบวงจรเลยทีเดียวครบวงจรแล้วเราก็จะมีการแบบเหมือนเขาเรียกว่า one on one นะภาษาอังกฤษก็คือว่าคือนอกจากว่าเราคุยกับอาจารย์คุยกับผู้ปกครองเรายังจะมีทีมงานที่คุยกับน้องเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นแต่ละบุคคลตลอดเวลาเพื่อให้เรารู้จักว่าชีวิตของน้องเป็นยังไงแล้วมีความต้องการให้เราช่วยเหลือด้านใดเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะทุนทรัพย์แต่เราช่วยเหลือทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องๆด้วยไม่สบายเราก็ดูแลเราขณะเดียวกันเนี่ยน้องบางคนอยากจะสอบเข้าที่ไหนอยากจะทำงานที่ไหนเราจะมีการติวเป็นพิเศษเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนว่าไม่ใช่เป็นการให้ทุนแล้วก็จบไปไม่เลยแต่เหมือนเราต้องทำบทบาทเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่เป็นผู้ปกครองให้กับน้องน้องดีดีสรุปอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือเราอยากดูแลเขาอะค่ะเนื่องจากว่าเขามาอยู่ในครอบครัวเราแล้วก็ CP เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราดูแลคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วออกไปเนี่ยถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองได้กลับมาช่วยเหลือครอบครัวได้เนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะคะเหมือนเขาเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรี1คน
พอเขากลับไปที่บ้านแนวคิดนี้เขาก็ส่งต่อให้ทุกคนได้เรียนปริญญาตรีต่อไปใช่นี่คือการศึกษาเปลี่ยนชีวิตจริงๆใช่ไหมคะดีถูกต้องอยากถามพี่ดีถึงมุมมองการสร้างคนค่ะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาค่ะมีมุมมองในด้านนี้อย่างไรบ้างคะคือจริงๆพี่ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วเนอะใช่ค่ะตอนนี้ก็มา AI กันใหญ่เลยถูกค่ะจริงๆน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าน้องจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเราให้น้องเรียนดิจิทัลสกิลนะคะก็ดิจิทัลสกิลเนี่ยเรียนตั้งแต่ดิจิทัลฟาวเดชั่นเป็นความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวเรื่องดิจิทัลอันที่2เราให้เรียนเรื่อง data analytics ค่ะการเรียนเรื่อง data เนี่ยจะทำให้เขามีภูมิความรู้แล้วไปสู้กับในตลาดได้แต่ขณะเดียวกันอันนั้นเป็นเรื่องของ functional เรื่องของ hard skill ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยของคนเนี่ยคือ human skill ใช่เรื่องของ critical thinking เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในสมัยใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของ empathy คนเราต้องเห็นใจซึ่งกันและกันและสุดท้ายเราให้ life skill นะคะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่แบบอย่างยั่งยืนได้ทุกทักษะน้องก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากส่งต่อที่สุดค่ะอยากให้พี่ตีได้ทิ้งท้ายถึงเยาวชนไทยที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ค่ะแล้วมีความสนใจในทุนเครือเจริญพุทธภัณฑ์ค่ะเชิญค่ะก็อยากให้น้องๆที่สนใจในทุนนี้นะคะลองสมัครมากับเราดูทุนของเราเนี่ยเป็นทุนที่เรียกว่าพิเศษเพราะว่าไม่ได้เป็นทุนที่ผูกมัดเป็นทุนที่น้องสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้การที่มารับทุนกับเราเนี่ยเราหางานพาร์ทไทม์ให้ทำด้วยก็อยากให้น้องลองพิจารณาดูและคิดว่าถ้าทุนของ CP เราเหมาะสมก็ยินดีที่จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เราก็เป็นสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจริงๆนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าทุน CP พลิกชีวิตมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณสรินทราวงสุภลักษณ์นะคะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราขอขอบพระคุณนะคะพี่ตีค่ะสวัสดีวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการของเรานั้นยังคงนำเสนอเรื่องราวดีๆนี้กันต่อนะคะโดยจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เรืองศักดิ์แก้วธรรมชัยรองกรรมการผู้จัดการเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้บริหารโครงการทุนการศึกษารวมไปถึงน้องดวงหทัยอินทราธิราชด้วยนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราทั้ง2คนค่ะทั้งพี่ตีแล้วก็ดีดีขอลาไปก่อนนะคะขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านในการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ